อนนี้ใกล้เสร็จเสร็จนี้ก็เลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนิดครับความสูงของเฟรมจุดนี้เดี๋ยวเราจะซอยให้ดูครับให้มันกลมกลืนกันนะการวางดีแล้วก็กันไกลครับตรงนี้เราปรับเบอร์ปรับฟันชิดตรงนี้เบอร์ 1.5 เบอร์ 1 0.5 แล้วก็เบอร์ 0 ของเลเจนด์ครับตอนนี้ก็เบอร์1ครึ่งครับที่ตัดไปเมื่อกี้1ครึ่งเบอร์1 0.5 แล้วก็เบอร์0จะซอยด้านข้างให้เชื่อมต พยายามซอยให้ข้างๆเนี่ยกลมกลืนครับเชื่อมต่อกันระหว่างปัตตาเลียนกับกรรไกรด้านบนครับดูให้กลมกลืนให้นวลเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดพยายามอย่าให้เป็นชั้นเป็นขอบให้กลมเกินกันที่สุดครับดูตรงนี้จะเป็นขั้นๆเป็นชั้นไม่กลมกลืนตรงนี้เราซอยแล้วก็ให้ดูกลมกลืนซอยให้เชื่อมต่อกันเป็นเงาเดียวกันนะThank you.
ข้างหลังเราจะไว้ทุยเน้นความทุยไว้ดูสวยงามให้กลมกลืนได้รูปทรงเคล็ดดูตรงนี้มันจะเป็นชั้นเราก็จะสอยให้กลมกลืนจะใช้ปัตตาเลี่ยนไล่ก็ได้กันไกลก็ได้ทำยังไงก็ได้ครับให้ดูกลมกลืนกลมกลืนที่สุดให้สวยงามที่สุดมีหลายวิธีอันนี้ผมจะใช้กันไกลก็ได้ใช้กันไกลฟันกันไกลฟันไล่อีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่แล้วมาหัวแบนมาเพราะว่าไปตัดอีกร้านนึงก็ซอยผมจะแบนเท่านี้ก็เลยต้องเลี้ยงให้ทุยขึ้นมาใหม่ครับตัดผมถ้าเปลี่ยนร้านทรงผมก็จะเปลี่ยนบางช่างก็ไม่เหมือนกันครับนี่เราก็ซอยให้กลมกลืนกันด้านข้างอ
ใส่แว่นจากที่เราจากแต่งทรงแล้วก็แต่งจอยนี่วันนี้เราไม่ได้ใช้มิดโกนเพราะว่าถ้าลูกค้าแพ้มิดโกนหรือระคายเคืองวันนี้เราก็ไม่ต้องโกนก็ได้ครับใช้ดีเทลเลอร์เก็บรายละเอียดตรงนี้ให้เป็นเงาแต่ถ้าลูกค้าต้องการมิดโกนให้หมดเกลี้ยงลงไปอีกก็เราก็ใช้มิดโกนโกนได้ครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการเราก็เอาแค่นี้ตอนนี้เราได้โกนด้วยดีเทลเลอร์ตรงนี้นี่คือรองทรงสูงปานกลางครับไม่ได้สูงมากเป็นอันเดอร์คัทด้วยปัดเมื่อกี้เราใช้แว็กแล้วก็เข่าจัดทรงใช้แว็กเป่าจัดทรงข้างบนถ้าได้เป่าก็จะเกิดเป็นเงาสวยงามขึ้นมาครับคือลองทรงสูงมาได้คัดเปิดข้างอีกด้านตอนนี้สูงพอประมาณครับสามารถสูงได้ถึงนี่แล้วแต่จะไล่เบอร์ขึ้นไปครับเราสามารถที่จะหวีเสยขึ้นไปได้
สยขึ้นจัดทรงหรือจะให้ตกมาก็ได้ตรงจอนก็ขาวนวลหรือจะใช้เบอร์หนึ่งก็ได้ครับจอนข้างหลังแล้วก็กันวันนี้ไม่ได้ใช้มิดโกนครับใช้ดีเทลเลอร์ไถโอเคครับผมว่าคงได้แนวทางในการออกแบบทรงผมอีกนะครับช่างใหม่ช่างเก่าทุกท่านข้างหลังผมเน้นไว้ทุยพอประมาณครับ